การติดตั้งพื้นไม้ลูมินาบนโครงเหล็กเริ่มต้นจัดเตรียมโครงสร้างเหล็กโดยใช้คานเหล็กขนาด2คูณ4นิ้วแปรเหล็กใช้เหล็กขนาด1นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วโดยมีระยะห่างระหว่างแปร30เซนติเมตรทำการติดตั้งพื้นไม้ลูมินาแผ่นแรกโดยยื่นไม้พื้นห่างจากคานเหล็ก 2.5 เซนติเมตรแล้วยึดพื้นไม้แผ่นแรกกับคานเหล็กด้วยการเจาะนำร่องด้วยดอกสว่านขนาด 3/8 แล้วยึดด้วยสกรูปลายสว่านขนาด1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งเบอร์6หรือเบอร์7กับแปรเหล็กทุกชิ้นอย่างแน่นหนาตกแต่งรอยเจาะนำร่องด้วยการเจาะพื้นไม้หนาขนาด3มิลลิเมตรตอกด้วยเหล็กตอกรูหรือตุ๊ดตู่ขนาด 3/8 เพื่อให้ได้วัสดุในการนำไปใช้อุดตามรูสว่านนำร่องแล้วหยอดกาวร้อนเพื่อความแน่นหนาตกแต่งขัดผิวด้วยกระดาษทรายให้สวยงามหลังจากนั้นติดตั้งคลิปล็อกกับพื้นไม้แผ่นแรกกับแปรตลอดแนวแล้วยึดด้วยสกรูปลายสว่านขนาด1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งเบอร์6หรือเบอร์7เริ่มติดตั้งพื้นไม้แผ่นที่2โดยสอดเข้ากับคลิปที่ติดตั้งไว้แล้วใช้ค้อนยางตอกย้ำให้พื้นไม้ยึดติดอย่างแน่นหนาโดยมีระยะต่อไม้ทั้ง2แผ่นอยู่ที่2มิลลิเมตรติดตั้งไม้พื้นลูมิน่าจนเต็มขนาดพื้นที่ที่ต้องการทำการติดตั้งแผ่นปิดขอบใหญ่โดยตัดพื้นไม้ลูมิน่าเข้ามุม45องศาเพื่อทำแผ่นปิดขอบใหญ่ตัดไม้ปิดขอบเล็กเข้ามุม45องศาเจาะนำร่องโดยใช้ดอกสว่านขนาด 3/8 แล้วใช้สกรูปลายสว่านยึดกับคานเหล็กแล้วติดตั้งกับพื้นไม้ให้แผ่นปิดขอบเล็กเสมอแนวพื้นด้านบนแล้วยึดด้วยสกรู